เฮ้ฟังนะปริศนาวันนี้จะช่วยคุณพัฒนาสมาธิได้ดีขึ้นเพิ่มทักษะการวิเคราะห์และแน่นอนมันสนุกด้วยไปเล่นกันคุณรู้วิธีแบ่งพิซซ่าออกเป็น8ชิ้นเท่าๆกันด้วยการหั่นเพียง3ครั้งไหมถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้ผมจะทำให้คุณดูขั้นตอนที่1หั่นกลางพิซซ่าออกเป็น2ชิ้นขั้นตอนที่2วางทั้ง2ชิ้นอยู่กับที่แล้วหั่นพิซซ่าลงไปตรงกลางเป็นมุมฉากจนถึงชิ้นแรกคุณจะได้4ชิ้นเท่าๆกันขั้นที่3เอาทั้ง4ชิ้นมาซ้อนกันแล้วหั่นลงไปตรงกลางคุณจะได้8ชิ้นเท่าๆกันและขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งด้วยมันจะเลอะมากลองนึกภาพคุณมีกล่องที่มีลูกแก้วทั้งหมดยกเว้น2ลูกเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดยกเว้น2ลูกเป็นสีเขียวและทั้งหมดยกเว้น2ลูกเป็นสีแดงในกล่องมีลูกแก้วกี่ลูกทั้งหมดมีแค่3ลูกสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงนักเดินทาง4คนต้องข้ามสะพานตอนกลางคืนน่าเสียดายที่พวกเขามีไฟฉายแค่อันเดียวและสะพานนี้อันตรายจนต้องใช้ไฟฉายในการข้ามไปมันข้ามได้แค่ครั้งละ2คนเท่านั้นและแต่ละคนใช้เวลาในการข้ามสะพานต่างกัน1นาที2นาที7นาทีและ10นาทีเวลาที่สั้นที่สุดที่ทั้ง4คนต้องใช้ในการข้ามสะพานคือเท่าไหร่17นาทีคนที่1และคนที่2ไปก่อนจากนั้นคนที่1กลับมาจากนั้นคนที่ต้องใช้เวลา7นาทีและคนที่ต้องใช้เวลา10นาทีก็ข้ามไปและคนที่2ก็กลับมาหลังจากนั้นคนที่1และคนที่2กลับไปอีกรอบรวมเวลา17นาทีในห้องมีเก้าอี้4ขาหลายตัวแล้วเก้าอี้3ขาตัวเล็ก 2-3 ตัวถ้ามีคนคนหนึ่งนั่งบนเก้าอี้และเก้าอี้ตัวเล็กแต่ละตัวในห้องก็จะมีขา39ขาและเท้า39เท้าในห้องในห้องมีเก้าอี้กี่ตัวเก้าอี้ตัวเล็กกี่ตัวและคนกี่คนมีเก้าอี้4ตัวเก้าอี้ตัวเล็ก3ตัวและคน7คนนี่จะเป็นข้อที่ยากมากสำหรับคุณจำนวนต่อไปในอนุกรมนี้คือเท่าไหร่77 49 36 18ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเป็นผลคูณของตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าซึ่งหมายความว่าจำนวนต่อไปคือ8ชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับลูกชาย3คนวันหนึ่งเขาให้เงิน100ดอลลาร์กับลูกๆและบอกให้พวกเขาไปตลาดพวกเขาควรจะซื้อสัตว์100ตัวด้วยเงินจำนวนนี้ที่ตลาดมีทั้งลูกเจี๊ยบแม่ไก่และแพะราคา10ดอลลาร์แม่ไก่5ดอลลาร์และลูกเจี๊ยบราคา 0.5 ดอลลาร์ชาวนายังบอกลูกชายด้วยว่าต้องมีสัตว์อย่างน้อย1ตัวจากแต่ละกลุ่มพวกเขาต้องใช้เงินทั้งหมดและซื้อสัตว์เท่านั้นและควรมีสัตว์100ตัวห้ามขาดห้ามเกินพวกเขาจะซื้ออะไรได้บ้างพวกเขาควรซื้อแพะ1ตัว10ดอลลาร์แม่ไก่9ตัว45ดอลลาร์และลูกเจี๊ยบ90ตัว45ดอลลาร์ดูที่ตารางนี้มีตัวเลขหายไป2ตัวคุณรู้ไหมว่าตัวเลขที่หายไป2ตัวคือเลขอะไรเลข7และ0หายไปเพราะตารางแสดงผลบวกตัวเลขในคอลัมน์นี้ 32,659 บวก 51,847 เท่ากับ 84,506ทีนี้มาเช็คกันหน่อยว่าคุณจะเข้าใจปริศนานี้ไหมมีคำหนึ่งคำและมีตัวอักษร6ตัวอยู่ในนั้นถ้าเอาออกไป1ตัวมันจะเหลือ12มันคือคำว่าอะไรมันคือคำว่าดอเซนค
คุณสามารถสร้างจำนวนโดยใช้เฉพาะตัวเลข4 4 3 3 2 2 1และ1ได้หรือไม่แต่ไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นจำนวนนี้ควรมีทั้งหมด8ตัวคุณต้องแน่ใจว่าเลข1ขั้นด้วยตัวเลข1หลักเลข2ตัวขั้นด้วยตัวเลข2หลักเลข3ขั้นด้วยตัวเลข3หลักและเลข4ขั้นด้วยตัวเลข4หลักจำนวนนี้คือ4131 2432ว้าวยากมากเลย26เท่ากับ1 580เท่ากับ3 244คือ0และ84เท่ากับ2แล้ว288เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ4ผลลัพธ์คือจำนวนวงกลมที่อยู่ในตัวเลขเหล่านี้ตัวอย่างเช่น8มีวงกลม2วง0มีวงกลม1วงและ4ไม่มีวงกลมเลยดังนั้น2เท่ากับ0และ8เท่ากับ2ซึ่งหมายความว่า288เท่ากับ4ถ้าคุณอยู่ห่างจากประตูบ้านของคุณ8ฟุตและในแต่ละก้าวคุณเดินได้ครึ่งทางก่อนถึงประตูคุณต้องเดินไปกี่ก้าวจึงจะถึงประตูข่าวเศร้าคุณจะไม่มีวันไปถึงประตูถ้าแต่ละก้าวที่คุณเดินจะได้ระยะทางครึ่งหนึ่งคุณจะเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งเสมอไม่ว่ามันจะน้อยแค่ไหนก็ตามดอกลิลลี่สีขาวดอกหนึ่งเติบโตอยู่บนผิวน้ำนี่เป็นสายพันธุ์หายากที่จะแพร่พันธุ์อยู่ตลอดเวลาเด็ดไปหนึ่งดอกมันก็จะขึ้นมาใหม่เสมอดังนั้นทุกๆวันพื้นที่ผิวของทะเลสาบจึงมีดอกไม้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใน1เดือนดอกไม้จะล้นทะเลสาบใช้เวลานานเท่าไหร่ดอกไม้ถึงจะเต็มทะเลสาบถ้าตอนแรกมันมีแค่2ดอกในกรณีนี้มันจะใช้เวลา1เดือนลบ1วัน O T T F F S S E ดูลำดับตัวอักษรนี้แล้วพยายามหาความสัมพันธ์ของมันตัวอักษรตัวต่อไปควรเป็นตัวอะไรมันควรเป็นตัว N ผู้มันเป็นตัวอักษรตัวแรกของเลขในภาษาอังกฤษตามลำดับ O เท่ากับ1 T เท่ากับ2 T เท่ากับ3 F เท่ากับ4 F เท่ากับ5ไล่ไปตามนี้ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Nนักเรียน3คนที่อยู่ด้วยกันซื้อกาน้ำชาอันใหม่ซึ่งมีราคา300ดอลลาร์พวกเขาให้เงินคนละ100ดอลลาร์คนขายได้เงิน300ดอลลาร์แต่ตอนนี้ราคาของมันลดลงแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่250ดอลลาร์เขาจึงคืนเงิน50ดอลลาร์ให้นักเรียนแต่50หารด้วย3ไม่ลงตัวคนขายคิดเขาจึงคืนเงิน10ดอลลาร์ให้นักเรียนแต่ละคนและเก็บเงินที่เหลือ20ดอลลาร์ไว้ทำให้นักเรียนแต่ละคนจ่ายเงิน100ลบ10ดอลลาร์เท่ากับ90ดอลลาร์สำหรับกาน้ำชาหมายความว่าคนขายได้เงินทั้งหมด90ดอลลาร์คูณ3เท่ากับ270ดอลลาร์บวกกับเงินที่เขาเก็บไว้20ดอลลาร์ซึ่งรวมเป็นเงิน290ดอลลาร์แล้วเงิน10ดอลลาร์ที่เหลือหายไปไหนคำถามนี้ชวนให้คุณเข้าใจผิดคุณไม่ควรเพิ่ม20เข้าไปใน270เงิน20ดอลลาร์ที่เป็นปัญหาได้รวมอยู่ใน270นี้แล้ว250บวก20เท่ากับ270นี่คือจำนวนเงินที่นักเรียนจ่ายจำนวนเงินทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลง270คือเงินที่คนขายได้รับบวก30ที่เขาคืนไปเท่ากับ300ดอลลาร์หลังจากการซื้อเงินได้ถูกแจกจ่ายไปดังนี้นักเรียน30ดอลลาร์การน้ำชา250ดอลลาร์คนขายที่ไม่ซื่อสัตย์20ดอลลาร์ซึ่งรวมเป็น300ดอลลาร์ในตอนแรกและเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ลองคิดนอกกรอบกันคุณจะแบ่งครึ่ง188อย่างไรให้ได้100ลากเส้นแนวนอนผ่ากลางตัวเลขนี้มันจะแบ่งครึ่ง188แล้วคุณจะได้102ครั้งพ
พ่อค้าคนหนึ่งเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งพร้อมกับกระสอบ3ใบกระสอบแต่ละใบมีมะพร้าว30ลูกไม่มีกระสอบไหนใส่มะพร้าวได้มากกว่า30ลูกระหว่างทางพ่อค้าผ่านจุดตรวจ30จุดที่จุดตรวจแต่ละจุดเขาต้องให้ลูกมะพร้าว1ลูกจากกระสอบแต่ละใบพอจบการเดินทางเขาจะเหลือมะพร้าวได้มากที่สุดกี่ลูกสุดท้ายเขาจะเหลือมะพร้าว25ลูกคุณต้องอย่าลืมว่าจำนวนกระสอบจะลดลงเมื่อเขาผ่านจุดตรวจ10จุดแรกต้องใช้มะพร้าวจุดละ3ลูกซึ่งทำให้กระสอบแรกหมดไป15จุดถัดไปต้องใช้มะพร้าวจุดละ2ลูกซึ่งจะทำให้กระสอบที่2หมดไปตอนนี้เหลือ1กระสอบและจุดตรวจอีก5จุดดังนั้นที่เหลืออีก5จุดก็จะได้มะพร้าวจุดละลูกดังนั้นเขาจะเหลือมะพร้าว25ลูกผมว่าผมไปขายมะพร้าวที่ประเทศอื่นดีกว่าที่นี่เก็บภาษีเยอะเกินไป